กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาบอกนะครับน้องว่าเซิร์ฟเบต้านะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาบอกนะครับน้องว่าของฟรีนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รับเพชรนะครับได้วันละเป็นหมื่นๆจริงหรือเปล่านะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของเพชรฟรีนะครับหรือว่าอยากรู้นะครับน้องในส่วนของก้านทองจะกลับมาวันไหนนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เชอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับที่จริงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่งรู้พร้อมกันกับน้องๆตอนนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าแจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บนุกเกอร์โชว์จดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกี้ยนเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างคาวจาก 5,000 เหลือแค่99พอยต์เท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็คือซื้อเลยละกันนะครับเนาะได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเข้าหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟซไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างคาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันเจอเบต้านะครับเนาะก็คือถ้าเราเข้ามานะครับหรือว่าตอนนี้นะครับเนาะก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะว่าคนเต็มแล้วนะครับแต่ถ้าอยากดูนะครับเนาะก็คือสามารถดูผ่านพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่จะรีวิวแบบละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็จะเปล่ามาเลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเข้ามาเราก็จะได้รับท่าทางเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถกดเล่นได้นะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับพี่ขอแจกเพชรไปฟรีก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็ประมาณ500กว่าเพชรนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับที่แบบว่าแจกให้ทุกคนนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอยากได้เพชรก็ต้องทำตามกติกาด้วยละกันนิดนึงละกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าบางคนนะครับเนาะพี่แบ่งคอมเมนต์มาแล้วนะครับบางคนก็คือเจอปัญหาเยอะมากนะครับเนาะบางคนก็แบบว่าหาโค้ดไม่ได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเต็มเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าหลายคนถามพี่มาเยอะมากนะครับว่าเซิร์ฟเต็มทำยังไงนะครับก็คือเซิร์ฟเต็มต้องทำใจนะครับเนาะส่วนหาโค้ดไม่ได้เดี๋ยวพี่จะมีการแจกให้ละกันนะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับหรือว่าอยากสุ่มในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับก็มีข้อดีเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเบต้านะครับสามารถสุ่มได้เลยนะครับเนาะแบบไม่ต้องกลัวเพชรหมดนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเพชรเราหมดนะครับเนาะเราก็สามารถไปรับได้อีกนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเพียงแค่เราทำภารกิจรายวันเพื่อรับนะครับรับได้วันประมาณนะครับเนาะก็คือ3,000 นะครับหา 6,000 เพชรนะครับเรียกได้ว่าเป็นหมื่นเพชรแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็เพชรพี่มีตอนนี้นะครับน้องก็คือประมาณ 3,700 นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าหลายคนนะครับน้องพี่ขอตอบจุดนี้ก่อนละกันนะครับว่าทำไมถึงโหลดทรัพยากรไม่ได้นะครับก็คือทรัพยากรนะครับเนาะตอนนี้ยังโหลดไม่ได้นะครับหรือว่าแฟชั่นยังโหลดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีให้โหลดนะครับเราเล่นไปประมาณ3หรือ5วันนะครับเนาะก็คือจะมีแฟชั่นมาให้โหลดนะครับเราจึงสามารถโหลดได้นะครับเนาะอันนี้ก็ตอบให้ละกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องทรัพยากรนะครับน้องๆหรือว่าอยากแต่งชุดอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับก็คือตอนนี้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่ายังไม่มีให้โหลดนะครับเดี๋ยวอีก 2-3 วันจะมีให้โหลดนะครับแล้วค่อยโหลดแล้วก็เล่นได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราสามารถซุ่มได้นะครับเนาะกิจกรรมก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับก็สามารถซุ่มได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยครับนั้นนี่นะครับทุกคนก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถซุ่มได้นะครับไม่ต้องกลัวเพชรหมดนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเพชรไม่จำกัดแน่นอนนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเราใช้เพชรแบบเป็นเล่นแบบประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะพี่ไม่ต้องกลัวเพชรหมดนะครับเพราะว่าเพชรหมดเราก็สามารถไปรับได้ใหม่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ใช่ว่าจะสุ่มได้แค่นี้นะครับสุ่มได้ทุกอันเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่พี่สุ่มนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมที่อัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราทุกอันแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่รีวิวจากเซิร์ฟเบต้าของประเทศไทยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่ได้ในส่วนของลูกซองมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดตัวนี้นะครับเราสามารถเหมาตู้ได้นะครับเนาะแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเหมาตู้ให้ดูแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ต้องลังเลเลยนะครับเนาะสามารถสุ่มได้เลยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ได้มาแล้วในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ได้มาแล้วในส่วนของชุดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับชุดนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุ่มโคตรง่ายได้โคตรเร็วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็ไปกิจกรรมเซอร์ไพรส์นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะหลายๆคนคงตกใจแน่นอนนะครับก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรม
กล้ามทองนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมกล้ามทองนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะนี่เลยนะครับเราสามารถมารับเพชรตรงนี้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่จะไปสุ่มกิจกรรมกล้ามทองนะครับเนาะก็ออกมารับเพชรก่อนละกันนะครับแล้วก็ไปสุ่มกิจกรรมกล้ามทองกันดีกว่านะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีชุดตัวใหม่มาด้วยนะครับในส่วนของชุดเพชรแล้วก็ชุดตัวนี้นะครับสายฟรีก็มีนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีมาใหม่ทั้ง2ชุดเลยนะครับเนาะไม่จะเป็นทางด้านของตู้เพชรหรือว่าตู้ธรรมดานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมานะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับเนาะว่าชุดกล้ามทองที่ทุกคนรอคอยนะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตเข้ามาทางด้านของที่อินวันนะครับเนาะก็มี MP40 กล้ามทองแล้วก็จะมีทางด้านของ Scar Titan นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมกล้ามทองนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากซูมกล้ามทองนะครับเนาะก็คือจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ากล้ามทองนะครับจะได้ซูมแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องๆพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็คือสามารถรับกล้ามทองได้นะครับในเซิร์ฟเบต้านะครับแล้วก็เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอน 100% หรือว่า 1,000% เลยนะครับถ้ามีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับเนาะหรือว่าในเซิร์ฟหลักนะครับเนาะก็คือแบบว่าเตรียมเพชรรอไว้ประมาณ 3-5,000 เพชรได้เลยนะครับในส่วนของสุดกล้ามทองนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่ก็สุ่มได้ประมาณนี้นะครับเนาะสามารถสุ่มเล่นๆได้นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเพชรหมดนะครับแค่ไปทำภารกิจรายวันแล้วก็มารับเพชรแล้วก็สุ่มได้เลยนะครับเนาะเพชรแจกไม่อั้นนะครับสำหรับเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ได้มาแล้วในส่วนของกล้ามทองนะครับเนาะหรือว่าพินเขียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับในส่วนของกล้ามทองนะครับเนาะก็แน่นอนนะครับเนาะ 1,000% อัปเดตเข้ามาแน่นอนเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของชุดกล้ามทองนะครับเนาะก็จะได้แน่นอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสุ่มประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าก้ามทองนะครับเนาะก็มีข่าวดีนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็กลับมาแน่นอน 1,000% นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับมาทุกชุดเลยนะครับเนาะก็สะสมเพชรไว้ละกันนะครับเพราะว่าวันที่กลับมาก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเนาะหลังจากที่อัปเดตใหม่นะครับหรือว่าอัปเดตแพทใหญ่นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าคลิปต่อไปพี่จะบอกละกันนะครับว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับสำหรับอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะทำแบบว่าท็อป20ละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับน้องก็ถือว่าเอาอะไรที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือหลักๆเลยนะครับก็เป็นทางด้านของตัวละครA Lock นะครับเนาะที่แบบว่ามีร่าง2แล้วนะครับสำหรับตัวละคร A Lock นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นอมตะ1วินะครับเนาะแล้วก็เพิ่มความนะครับเนาะเสียหายด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะครับเรียกว่าโกงอยู่นะครับเนาะถ้าเล่นไปนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีตัวละครตัวใหม่นะครับแล้วก็มีสกิลปลุกพลัง1สกิลนะครับก็เป็นสกิล Unlock Level 2นะครับหรือว่าเวอร์ชัน2นะครับน้องก็เป็นสกิลปลุกพลังนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องก็จะได้มาประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับน้องก็มีขายด้วยนะครับอย่างละ1เพชรเท่านั้นนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าแค่1เพชรเท่านั้นนะครับเราก็สามารถซื้อได้นะครับน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับก็สามารถซื้อได้จริงๆนะครับน้องสามารถเหมาได้ทุกอันเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถ้าทางเปิดตัวหรือว่าถ้าทางธรรมดานะครับเนาะก็สามารถเหมาซื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ทุกอย่างนะครับในร้านค้า1เพชรนะครับแม้แต่กล่องสุ่มนะครับก็1เพชรเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ได้มาประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถสุ่มได้ซื้อได้แบบไม่จำกัดนะครับเนาะแล้วก็ซื้อได้ตลอดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซื้ออยากซ้อมในเชิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะส่วนคนที่เข้าไม่ได้ก็ดูพี่เอาดีกว่านะครับแล้วก็คนที่เข้าได้นะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถสำรวจได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สามารถจับต้องได้ก่อนเลยนะครับเนาะแต่เสียดายนะครับก็คือสามารถเล่นได้แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดทรัพยากรได้ในตอนนี้นะครับอีกประมาณ2วันหรือ3วันนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าในเซิร์ฟฟรีไฟเบต้านะครับเนาะก็จะมีการปิดบังข้อมูลนะครับเนาะไม่สามารถดาวน์โหลดได้หมดด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวเกมด้วยละกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะก็เป็นเซิร์ฟทดลองนะครับเนาะฟังแค่ซื้อก็เป็นเซิร์ฟทดลองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้ทดลองทุกอันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับก็แค่บางอันเท่านั้นนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถทดลองได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับในเซิร์ฟเบต้าก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าพี่สอนโหลดไปแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากโหลดนะครับก็สามารถไปโหลดได้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับ
ับน้องก็คือคร่าวๆนะครับน้องก็คือแบบว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับน้องก็อยากให้พี่รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับถือว่าสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนน้องๆคนไหนนะครับอยากสนับสนุนนะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรามีนัดนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกของให้แล้วกันสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย